ยอดครับตามสเต็ปของเทอร์แลนด์นะครับ4เทอร์แลนด์และ Penitentiary Fortress นะครับบุกยากมากครับโอ้โหผมยุกยากจริงๆครับอันนี้มาแล้วครับกองทัพอันยิ่งใหญ่ของทาร์ซันปะทะกับกองทัพของแมดฟ็อกแมดฟ็อกพยายามเอาบินเหนือหัวนั่นไงครับราเวนมาไม่เป็นผลครับอย่างนี้เวลลิงที่มุดตายหมดเวลลิงเข้าครับเอาละครับบวกครับตอนนี้เซอร์กริงวิ่งเข้าไปพยายามวิ่งเข้าไปเวลลิงเข้าไประเบิดสวยมากครับแต่ว่าเหลือมารีนเยอะมากครับตอนนี้ถ้าเกิดสติมมามารีนวันนี้อาจจะสู้ไม่ได้นะครับและมีมารีนเด็ดเดียวคนนี้ครับฮีโร่มารีนฮีโร่มารีนฮีโร่ตายครับอ่านะครับทาร์ซันถึงกับบ่นว่าเบนลิงโซอิมบาครับมันอิมบาไงครับผมอาจจะบอกว่ามารีนคุ้นนั่นแหละครับโคตรอิมบาครับพี่น้องเซอร์กริงพยายามเข้าไปตุ๋ยด้านหลังบุกครับเยี่ยมครับสวยครับล้อมกองกำลังเสริมของคุณทาร์ซันได้หมดนะครับและทาร์ซันก็กองทัพโอ้โหพยายามมาช่วยครับกองทัพด้านหน้าพยายามมาช่วยเซอร์กริงคนนี้ถ้าจะไม่รอดครับจำเป็นต้องวิ่งหนีพยายามสเกลให้มาที่สุดแต่ว่าทางขึ้นก็โดนปิดโอ้น่าสงสารจริงๆเอาเอสพีก็ได้วะลุยครับเซอร์กริงแต่ว่ามารีนก็ตามมาเก็บที่เหลือครับโอ้โหโอ้โหแต่ว่ายังเหลือเซอร์กิ้งอีกไม่กี่ตัวครับพยายามเก็บ SCP ให้ได้มากที่สุดและมารีนก็มาเก็บเซอร์กิ้งที่เหลืออย่างสวยงามแต่ตรงนี้มีมินิแวกครับมินิแวกไม่ได้หนีครับมินิแวกพลาดครับโมบินชิลอยู่ครับโอ้มอตุลิสเก็บครับมินิแวกถ้าจะไม่รอดครับงานนี้มารีนต้องรีบวิ่งมาช่วยครับแต่มินิแวกอันสุดท้ายก็ลงไปแล้วครับโอ้น่าสงสารจริงโอ้ฟังก็กรดสวยครับแต่เสียดายโดนแค่4ตัวนะครับและก็ไม่มีเบนลิงมาจัดการกับพวกที่โดนเมือกเขียวนะครับแหมเกือบไปนะครับเมื่อกี้ถ้ามีเบนลิงเข้าไปชนนิดถ้าจะม่วนนะครับถ้าจะมันนะครับขอโทษนะครับพูดคำเหนือนิดนึงม่วนมันว่าสนุกนะครับขอบอกนิดนึงครับตอนนี้โอเวอร์ลอร์ดมาอึแถวนี้ครับเพื่อให้วิ่งได้เร็วขึ้นครับมูติลิสมองเห็นเก็บราเวนสวยครับมารีนไม่ทันครับซีแทงก็จะโดนเก็บ1คันเยี่ยมครับแต่มารีนสปินแผ่นเข้ามาเพื่อช่วยซีแทงแล้วก็โอ้จะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่ทันครับมูติลิสหนีออกมาให้ทันก่อนครับถือว่าเสียครับแต่ว่าตอนนี้ทางด้านโกอิสแฟนของคุณแมดฟ็อกแย่แล้วครับผมว่ากองทัพมารีนกำลังจะมองเห็นแล้วเขารู้หรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงรู้มารีนโดนเก็บอีกตัวครับแต่ว่ามาแล้วครับแมดฟร็อกครับจะเป็นต้องแคนเซิลครับแคนเซิลเถอะครับจะทันหรือเปล่าไม่ได้แคนเซิลนะครับโอ้เสียหายอีก300นะครับมีการอัพตีเร็วของเซอร์กลิงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะใช่นะครับชื่ออะไรเนี่ยอ้าวแอดรีนอลกลานส์นะครับชื่อเท่จริงเลยอ่ะเออทางด้านคุณทาร์ซันนะครับยังคงปักหลักอยู่ที่ฐานนะครับตอนนี้ได้เปรียบสุดๆครับทางด้านอีกแคนแทบนะครับดูนะครับ800ต่อ 2,000 นะครับ3เท่าครับ3เท่าเลยทีเดียวหนักแล้วครับแมดฟ็อกหนักแล้วแล้วเริ่มเคลื่อนพลแล้วครับตอนนี้ดูด้านอินการเอ็ดมันดูด้านโปรเทคชั่นแทบนะครับมีการอัพอาร์มอร์และตีใกล้เพิ่มนะครับเพื่อให้เบนลิงและเซอร์กิ๊กตีแรงครับแต่น่าแปลกใจนะครับใช้มูลิสแต่ไม่อัพด้านตัวบินนะครับแล้วก็มีการสร้างเฮชรีซัมอีกรอบนะครับที่บริเวณ expansion golden บนนะครับตอนนี้ฝั่งเทอร์แดนพยายามมายึดฐานที่4นะครับบริเวณด้านล่างของแมปนะครับแถมมีการตั้งเซ็นเซอร์ทาวเวอร์บริเวณนี้ด้วยนะครับครอบคลุมพื้นที่กว้างมากครับมองเห็นกันหมดเอาละครับการบุกอีกครั้งตั้งซีแทงสวยครับกองทัพมารีนเข้ามาแล้วมูตาลิสโดนสแกนเจอครับเบนลิงกับมูตาลิสจะน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยเอาละครับเทอร์แดนตั้งป้อมครับเตรียมลุยจัดเป็นหลายหมู่นะครับเพื่อล่อเบนลิงครับเอาละครับเซิร์ฟกลุ่มแรกครับลุยครับฮีโร่โอ้โหฆ่าได้ด้วยสุดยอดครับมารีนกลุ่มนี้แต่ก็ต้องโดนเก็บอย่างน่าสงสารและกองกำลังเทอร์แรนก็ถอยกลับไปก่อนครับทาร์ซันคงต้องการเมคชัวร์นะครับดีครับเอาสิทแทงสวยครับงานนี้ไม่มีมารีนเขาคุ้มกันลงอย่างน่าสงสารแต่มารีนโอ้อาจจะเอาสิทแทงไว้รอดครับน่าสงสารจริงสิทแทงกลุ่มนั้นมารีนกลุ่มแรกโดนครับอ้าวสวยแล้วงานนี้ยิงสู้สุดชีวิตแต่ก็ตุ้มเขียวครับ going green พร้อมครับแฮชเชอรี่โดนสแกนเจออีกแล้วครับตอนนี้สุดยอดมากครับทาร์ซันตอนนี้ผมว่าคุมเกมได้หมดแล้วครับเอาแล้วครับมาตั้งหลักตรงนี้ครับทาร์ซันส่วนด้านแมดฟรองครับยังคงสร้างเซอร์กริ้งกับเบนลิงอย่างเรื่อยๆนะครับโอ้ผมว่างานนี้หนักแล้วครับอินคัมก็แพ้นะครับแถมโอ้มีการสร้างซิกเกอร์มิสไซล์ไม่ใช่สร้างครับอัปเกรดซิกเกอร์มิสไซล์ให้ราเวนนะครับแต่ว่าได้บุกแล้วโอ้สวยครับโดนเก็บไปนะครับทางด้าน PDD นะครับ Point Defense Droneโอ้หลอดนี้เอาละครับสวยครับฟังก์ชันสวยมากโดนทั้งฝูงเยี่ยมครับเข้าไปโอ้แม้แต่ทางด้านอินเฟสเตอร์ยังเข้าไปแจมระเบิดครับสวยครับมารีนกลุ่มกินเละหมดครับและซีแทงจำเป็นต้องอันซีและหนีราเวนโดนเก็บเข้าแต่มีมารีนมาเสริมครับโอ้ยสวยมากครับงานนี้ครับกองทัพเมื่อกี้นี้โดนเต็มๆครับ going green ทั้งกลุ่มเขียวหมดครับงานนี้กองทัพสกิ้งมาแล้วครับโดนล้อมครับซีแทงตรงนี้และทางด้านกลุ่มมารีนคงจะโดนเก็บโอ้พยายามมูตาลิสพยายามไปจัดการกับซีแทงนะครับและมารีนเหลือแค่นิดน้อยครับ
เอาไงครับวันนี้เอานี้กลุ่มนี้เอาไงลุยเลยครับซิมแพ็กสู้ให้ทำไมถึงหนีครับแมดฟร็อกทีมอะไรอย่างนี้หนีนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆเซฟกินก็มีเยอะโอ้แต่เสริมทัพเร็วมากจริงๆครับมอรี่20ตัวกำลังโดนสร้างครับสุดยอดครับนี่นะครับคือ power of economy นะครับอินคัมเยอะทัพยูนิตเยอะแต่ว่าตอนนี้อินคัมเริ่มเท่ากันแล้วครับเนื่องจากว่าทางฝั่งเซิร์กได้เก็บแฮชเชอรี่บริเวณท้องแล้วครับและมีการบวกเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาร์ซันพยายามจะมาจัดการกับแฮชเชอรี่ทองนะครับและโอ้ถ้าเป็นซีแทงครับโดมเมื่อกี้เอาไงเบลลิงเอาไงเข้าเลยลูกมูตริสเข้ามาล้อมด้านหน้าเบลลิงด้านหลังแต่เอาเซิร์กลิงวิ่งนำครับและเบลลิงก็เข้าไปแล้วตุ้ม3ตัวลงไปแล้วครับมารีนพยายามเก็บมารีนครับเดินไมโครสวยงามมากครับตอนนี้เซอร์กี้เขาพยายามล้อมวังลีโดนแล้วถ้าจะลงหมดแน่นอนครับงานนี้มารีนโดนเก็บหมดแล้วเมนเวกที่เหลือก็กำลังโดนสอยครับสอยเรียงตัวสอยเรียงตัวเมนเวกไม่มีคนอยู่ข้างในแต่ก็โดนสอยโอ้สุดยอดครับเสริมทัพเร็วมากครับมารีนนี้มันสุดยอดจริงๆครับและเซอร์กี้กับโอเวอร์ลอร์ดก็คงไม่ลงครับโอเวอร์ลอร์ดโอ้โหดวงดีมากครับโอเวอร์ลอร์ดตัวนี้ต้องยอมรับอินเฟสเตอร์อีก4ตัวนะครับมาเพื่อจับมารีนแล้วเอาระเบิดทับหัวมันเลยนะครับโอ้หนักครับหนักครับงานนี้แมดฟร็อกตอนนี้ผมรู้สึกว่ากำลังสูสีครับแต่ทางโพลาร์ชั่นแท็กของแมดฟร็อกไม่มีการสร้างอะไรนะครับผมสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจริงครับไม่มีการสร้างอะไรนะครับทางฝั่งโพลาร์ชั่นแท็กของทางแมดฟร็อกเอาละครับกองทัพคอมโบ4อย่างครับเซอร์คลิงเบลลิงอินเฟสเตอร์มูทาลิสครับอินเฟสเตอร์ต้องจับและให้เบลลิงชนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางด้านคุณแมดฟร็อกนะครับมาอีกแฟนนะครับบริเวณด้านบนนะครับฐานที่4นะครับแต่ว่าอาจจะโดนทางทางสั้นจิบง่ายแน่และโอ้ยโดนไปอีกหลายตัวครับผมไม่ทันดูนะครับเมื่อกี้กลุ่มเบลลิงที่กำลังแปลงร่างอยู่นะครับคงโดนด้านมารีนเก็บไปหมดแล้วครับฐานสั้นพยายามมารวมกลุ่มด้านล่างครับทางด้านแมดฟร็อกก็พยายามมาการฐานอีกแฟนชั่นและโดนสแกนเจออีกแล้วครับจะสแกนแมนไปไหนครับงานนี้เห็นอีกแล้วครับเดี๋ยวคงมีการบวกแน่นอนครับเอาแล้วทาร์ซันพยายามรวมกองกำลังไว้บริเวณขวาล่างส่วนด้านแมดฟร็อกก็เรียนซ้ายบนครับจุดยุทธศาสตร์ดีครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่าง 50-50 แมปครับและอินเฟนทรีเลเวลเวปอนเลเวล3นะครับมารีนตอนนี้จะยิง9แล้วนะครับโอ้ยิงเข้ามูตันลิสไม่ได้อัพเกรดครับโหดจริงๆแถมมีสติมแพ็กไม่ต้องพูดครับเอา SUV ไปตายนะครับเพื่อลดเขาเรียกว่าอะไรครับซัพพลายนะครับและตอนนี้ลงหมดครับลงหมดครับSCV เอามาซ่อมโอ้ซิงเกิลวิสัยสวยครับโรเบนและแฮชเชอรี่ตัวนี้ก็โดนบวกครับโอ้ทำไงครับแมดฟร็อกครับถ้าเกิดแฮชเชอรี่นี้พังนะครับอาจจบกันได้เลยนะครับไม่มีอินคัมเลยนะครับแล้วเก็บ SCV ของเขาลงครับแน่นอนครับแฮชเชอรี่นี้แมดฟร็อกว่าไงแมดฟร็อกยังลุกลงกำลังไว้คงปล่อยแล้วครับลงครับแฮชเชอรี่โอ้มีการอัพเกรเทอร์สปายครับผมเพิ่งสังเกตนะครับเยี่ยมครับรูทลอร์ดจัดการกับมารีนได้สุดยอดครับแต่ว่ามารีนที่มีสติมแพ็กนี่มันก็เล่นยาวการอยู่นะครับโอ้หลอดตัวนี้ถ้าจะไม่รอดครับหนีแล้วลูกเอ้าจะโยนไหมหนีทันรอดอีกแล้วครับโอ้หลอดตานี้สุดยอดมังกรโดนหมดแล้วครับเรียบร้อยครับเบลลิงโอ้ยฟังก์ชันโค้ดสวยครับโดนหมดครับแต่โอ้ยน่าเสียดายครับเบลลิงหมดแล้วครับแม้จะฟังก์ชันโค้ดได้เกือบหมดนะครับแต่เบลลิงหมดแล้วครับต้องรีบปั๊มเซอร์กิ้งออกมาเพิ่มนะครับวันนี้พวกนี้ก็รอดไปได้ด้วยเลือดแบบน้อยจริงๆครับอยากจะฟังก์ชันโค้ดอีกสักสองรอบจริงๆรับรองลงหมดแน่เอาละครับฐานสุดท้ายของแมดฟ็อกนะครับทีมันสุดท้ายของแมดฟ็อกจะโดนเก็บนี่คือจบกันเลยนะครับแมดฟ็อกต้องใส่ทุกอย่างที่มีเซอร์กิ้งขึ้นหมดที่มีลุยเอาละครับตอนนี้เซอร์กิ้งพยายามตีแต่ว่าการยิงของเทแรนอันสุดยอดโอ้ท่าทางจะไม่รอดนะครับและก็แต่ครับสวยแล้วครับทางนี้แมดฟ็อกเหลือตังสร้างให้ชลีอีกครั้งเดียวเท่านั้นครับเบลลี่พยายามทำอะไรให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดโดนยังถูกดึงเข้ามาสู้นะครับแต่ว่าตายหมดครับโดนของเราด้วยพลังปืน44นะครับและพลังยาโดปสติมแพ็กของมันนะครับทำให้ทาร์ซันฆ่าทิ้งหมดเลยครับกองทัพเซิร์กที่มันจะเป็นของเซิร์กพยายามสู้ทำอะไรให้มากที่สุดนะครับตอนนี้โอเบลลิงพยายามไม่คีเบลลิงครับเซิร์กลิงโอ้ตายหมดครับแมดฟร็อกเลฟเดอะเกมนะครับโอ้น่าเสียดายมากครับผมสายเชียร์เซิร์กอย่างสุดใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทาร์ซันเล่นสุดยอดครับถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดมากครับสำหรับผมวันนี้ต้องฮอนไปก่อนครับสวัสดีครับ